เมื่อแบรนด์ราคาประหยัดอย่าง Realme มาทำสมาร์ทโฟนตัวท็อปกับเขาบ้างกับ Realme S7 Pro ตัวนี้ครับ Dare to Leap ตัวเนี้ยท็อปในทุกๆด้านไม่ว่าจะเป็นสเปคหน้าจอบ้าๆๆมากมายจะเป็นยังไงบ้างลองไปดูกันดีกว่าสวัสดีครับวันนี้ทัชโฟนวิวขอนำเสนอสมาร์ทโฟนตัวใหม่ล่าสุดจาก Realme ก็คือตัว Realme X7 Pro ครับ X7 Pro อ่ะจะเป็นสมาร์ทโฟนที่ผิดวิสัยของ Realme ไปหน่อยนะครับเพราะว่าปกติ Realme เราจะทำสมาร์ทโฟนราคาประหยัดเข้าถึงได้แต่รอบนี้ครับ Realme X7 Pro มาในสไตล์สมาร์ทโฟนตัวท็อปสเปคคือเรือธงอ่ะคือจัดเต็มมากในทุกๆด้านเลยไม่ว่าจะเป็นกล้องหน้าจอ CPU เพราะว่าราคาก็ค่อนข้างดูไม่ธรรมดาเหมือนกันครับกับราคาอยู่ที่ 16,990 บาทครับแต่ราคา 16,000 ต้องฟังสเปคก่อนว่ามีอะไรบ้างจะได้แบบมันคุ้มนะ 16,000 เนี่ยถึงว่าจะดูราคาสูงแต่ว่าให้มาขนาดนี้คุ้มเลยแต่ก่อนที่จะดูดีเทลอ่ะซึ่งมันมีเยอะมากเลยผมบอกเรามาดูในกล่องก่อนว่ามีอะไรบ้างกับ Realme X7 Pro แกะออกมาตัวเครื่องเลยครับตัวเครื่องครับเป็นแบบไล่เฉดสีอ่ะมาเหมือนในสมาร์ทโฟนรุ่นที่แบบเวลาเราขยับมันจะสามารถไล่เฉดสีได้พร้อมแบบมีโลโก้เรียวมีตัวนี้กับเขียนสแกน Dare to Leap พร้อมตัวนี้ครับกล้องหลัง4เลนตรงนี้เลยแต่ก่อนที่จะลงดีเทลอะไรเรามาดูในกล่องกันว่ามีอะไรบ้างต่อมาครับแกะเข้าไปในกล่องผมข้ามไปได้ไงตรงนี้คู่มือและเคสใสครับเข็มจิ้มซิมสาย USB สำหรับชาร์จแบตเตอรี่แล้วก็ถ่ายโอนข้อมูลแบบ Type C และปลั๊กครับปลั๊กไม่ใช่ธรรมดาครับเป็นปลั๊กแบบซุปนี่ซุปเปอร์ดักชาร์จครับเป็นชาร์จเร็วความเร็วสูงถึง65วัตต์ครับดีเทลเป็นไงเดี๋ยวเราไปดูในขั้นตอนต่อไปกันดีกว่าครับหลังจากเราดูภายในกล่องไปแล้วนะครับว่า Realme X7 Pro มีอะไรบ้างเรามาดูรอบๆตัวเครื่องกันดีกว่าครับเริ่มจากเรื่องแรกครับที่หน้าจอครับX7 Pro มาพร้อมหน้าจอขนาด 6.55 นิ้วความละเอียด Full HD 1080x2400 พิกเซลครับจุดเด่นครับที่หน้าจอไม่ได้มีแค่นี้จะมีเรื่องของเรียว Refresh Rate ครับเพราะว่าตัวเรียวมี X7 Pro ให้ Refresh Rate มาที่120Hz การตอบสนองเวลาเราแตะหน้าจอก็จะเป็นไปได้อย่างรวดเร็วลื่นไหลมากที่สำคัญยังมีอัตรา Touch Sampling Rate ก็คืออัตราตอบสนองต่อการสัมผัสเวลาเล่นเกมปึ๊บอย่างเงี้ยมันจะตอบสนองได้อย่างรวดเร็วอยู่ที่240Hz ซึ่งถือว่าเป็นลำดับต้นๆของวงการนี้ครับเรื่องหน้าจอมาก็ถือว่าโดดเด่นแล้วกระหมุนมาด้านล่างต่อปึ้งด้านล่างนี่ครับดูแหละตรงนี้ปึ๊บโอเคด้านล่างนี้นะครับถ้าสังเกตได้ให้ดีด้านล่างตรงนี้จะมีนี่เลยครับดูไล่ไปเป็นลำโพงเสียงช่องต่อ USB แบบ Type C เอาไว้ชาร์จแบตเตอรี่แล้วก็ถ่ายโอนข้อมูลซึ่งตรงนี้ผมบอกเลยครับสามารถถ่ายโอนข้อมูลได้อย่างรวดเร็วพร้อมทั้งชาร์จแบตไวถึง65วัตต์ครับแล้วนี่ครับช่องใส่ซิมการ์ดข้างในมีอะไรบ้างมาดูกันก่อนตรงนี้ครับการใช้งานก็คือใช้เข็มจิ้มซิมจิ้มลงไปอย่างนี้ครับแล้วมันจะเด้งออกมาฮ่านี่เลยครับใส่ซิมการ์ดรองรับ 5G ด้วยนะซึ่งรายละเอียดเป็นไงเดี๋ยวผมจะไปอธิบายเพิ่มเติมภายหลังข้างๆตรงนี้ครับช่องนี้เป็นช่องเป็นรูไมโครโฟนสนทนาครับตัวนี้หันมาด้านข้างครับปุ่มปรับระดับเสียงเพิ่มลดตรงนี้เลยไปอีกฝั่งนึงปุ่มเปิดปิดหน้าจอแบบนี้ไม้เปิดปิดด้านบนก็เป็นไม้ตัดเสียงรบกวนอีกหนึ่งตัวตรงนี้ครับโฟกัสเห็นไหมด้านบนตรงนี้ตัดเสียงรบกวนแล้วก็บนล่างซ้ายขวาครบยังเอ่ยอ้อด้านหลังเกือบลืมไปเลยสำคัญด้านหลังครับตัวนี้ครับมีด้วยกัน2สีครับนี่สีอีเดเรเซนคือสีลุ้นครับและสีเอโรไลท์แบ็กสีดำครับขึ้นภาพปิ้งโอเคซึ่งตัวสีที่เราได้มารีวิวจะมีความโดดเด่นตรงที่มันมีการไล่เฉดสีสามารถเล่นกับแสงได้แบบนี้ครับเมื่อผมแบบหันเครื่องไปมาก็จะสามารถเห็นตัวอักษรหรือว่าต่างๆที่สกรีนไว้มาพร้อมกล้องหลัง4เลนครับความละเอียดประกอบไปด้วยกล้องหลัง6หลักตัวแรกโดย64ล้านพิกเซลกล้องอัลตร้าไวด์8ล้านกล้องมาโครและกล้องวัดความชัดอีกตัวละ2ล้านพิกเซลซึ่งรายละเอียดจะเป็นยังไงเราไปดูกันในพาร์ทต่อๆไปครับ
ต่อมาเรามาดูสเปคและการใช้งานทั่วๆไปของ Realme X7 Pro กันนะครับเริ่มจากตัวหน่วยประมวลผลของ Realme X7 Pro กันดีกว่าครับมาดูกันปึ้งว่าเป็นอะไรเอ่ยมาตรงนี้วิธีการดูก็ทำได้ง่ายๆครับถ้าสมมติจากเช็ดเองก็เข้าไปที่การตั้งค่าแล้วเกี่ยวกับโทรศัพท์อุปกรณ์เห็นไหมครับมาถึงชื่ออะไรพร้อมเลยกับตัวนี้ครับมาแต่เราเข้าเรื่องเลยดีกว่าหน่วยประมวลผลเป็นตัว Dimensity 1000 บวก 8 คอร์ครับจะเป็น CPU 8 คอร์ตัวท็อปของทาง MediaTek ครับซึ่ง Dimensity ตัวนี้ครับมีจุดเด่นที่ความเร็วที่รวดเร็วครับถึง 2.6 กิกะเฮิรตซ์ที่สำคัญยังเป็น CPU ที่สอบออกแบบมารองรับการใช้งาน 5G ครับเรียกได้ว่าทั้งแรงทั้ง 5G ครบคุ้มครับแรมมาที่8 GB รอมที่128การใช้งานแบบเหลือๆไม่มีปัญหาอะไรครับที่สำคัญครับตัวนี้ครับยังมาพร้อมหน่วยความจำแบบ UFS 2.1 ที่สามารถอ่านเขียนข้อมูลได้รวดเร็วมากเราไปดูสิโอ้โหสามารถอ่านข้อมูลได้900กว่าเมกต่อวินาทีเขียนข้อมูลได้480เกือบ500เมกต่อวินาที CPU ก็ให้มาเป็น CPU ตัวท็อปที่คุณสามารถใช้งานอ่านเขียนข้อมูลได้อย่างรวดเร็วไม่มีปัญหาติดขัดอะไรเลยเรื่องการเล่นเกมยิ่งแล้วใหญ่ครับเพราะนอกจากที่สเปคจะแรงนะครับยังมีอีก2เรื่องสำคัญที่สามารถสนับสนุนการเล่นเกมได้ดีขึ้นก็คือตัว Refresh Rate แล้วก็ Touch Sampling Rate ที่สามารถทำให้การตอบสนองการเล่นเกมและภาพบนเกมมันลื่นไหลและนี่เกมสูงของเรื่องมีโปรแกรมซัพพอร์ตการใช้งานเกมนี่ตัวนี้ที่สามารถการใช้งานแบตเตอรี่การควบคุมสัญญาณเกมผมหมดแข่งขันเปิดระดับสุดเลยนี่เห็นไหมเราก็สามารถเปิดการใช้งานแบบระดับสุดได้อ่ะยังไม่เสร็จกลับไปดูก่อนนึกปึ๊บซึ่งการตั้งค่าครับเมื่อเปิดแล้วอ่ะก็สามารถทำได้หลายอย่างยกอย่างเช่นเวลาที่เรามีสายเข้าอ่ะมันก็จะสามารถตั้งค่าให้ไม่มีสายดังเข้ามารบกวนได้เล่นๆอยู่ก็ไม่ต้องกลัวว่าจะมีสายเข้ามาค้างเล่นได้ลื่นไหลและที่สำคัญแรงมากเรามาทดสอบการเล่นเกมดูดีกว่าครับว่าเป็นยังไงบ้างต่อมาครับเราจะทดลองเล่นเกมดูครับเราจะดูในหลายเรื่องครับเรื่องจากเรื่องแรกให้ฟังเสียงก่อนก็คือมากเพราะว่าตัว Realme X7 Pro ครับมาพร้อมลำโพงเสียงสเตอริโอคู่ครับเสียงดังแบบสุดๆไปเลยไม่ต้องห่วงการสัมผัสปุ๊บตัวนี้ครับทั้งตัว Refresh Rate แล้วก็ Sampling Rate ที่ผมบอกไว้ด้านต้นทำให้แบบการเล่นเกมสามารถทำได้ลื่นไหลอ่ะนี่เห็นไหมเราสามารถเล่นเกมได้ลื่นไหลมากเพราะว่าสามารถตอบสนองแรงกดของเราการสะท้อนได้ดีสำหรับใครที่ซื้อแบบมือถือไปแข่งเกมก็เป็นอีกทางเลือกครับเพราะว่าการสัมผัสการอะไรอ่ะเรียกไว้ว่าดีว่าเสียงก็ดีสัมผัสก็ดีจัดเต็มไปเลยทีเดียวไม่แม้ปักจีเรามาดูการตั้งค่าก่อนดีครับว่าเป็นไงบ้างกราฟิกนะกราฟิกปรับได้แบบสุดสูงสุดอยู่นี้อันต้าแล้วก็ HDR HD ครับเรียกว่าปรับสูงสุดได้ทุกอย่างจริงๆด้วย CPU ก็ต้องบอกเลยว่าเนี่ยผมเล่นแบบไม่มีปัญหาอะไรลื่นไหลมากก็หนีอย่างรวดเร็วเราสายหนีอยู่แล้วเล่นเกมให้ดูแบบคร่าวๆว่ามันสามารถต่อสนองได้ดีขนาดไหนต่อมาครับก็คืออีกจุดเด่นของตัว Realme X7 Pro ครับก็คือเรื่องแบตเตอรี่ครับแบตเตอรี่ครับตัวนี้ครับเรียกได้ว่าแบตก็เยอะชาร์จก็เร็วครับเริ่มจากที่แบตเตอรี่มาที่ขนาดถึง 4,500 มิลลิแอมป์ครับพร้อมระบบชาร์จไวชาร์จเร็วถึง65วัตต์ครับครึ่งชั่วโมงสามารถชาร์จแบตได้เต็ม100ครับซึ่งความพิเศษของหัวปลั๊กจะมีหัวปลั๊กขนาดใหญ่พร้อมสายชาร์จนะเร็วแค่ไหนเดี๋ยวเราลองมาชาร์จให้ดูกันดีกว่าเดี๋ยวผมลองชาร์จก่อนปุ๊บเสียบกระสดสดให้ดูตรงนี้เลยเวลาที่เราเสียบสายชาร์จอย่างนี้นะครับขึ้นที่ชาร์จแบตตรงกลางตรงนี้จะขึ้นโลโก้ Super Dad ครับเดี๋ยวผมค่ะ
มาโลโก้ซูเปอร์ไลท์กลับมาปึ้งเห็นไหมครับมันจะซึมโลโก้ค้างไว้ซูเปอร์ไลท์อย่างนี้ครับไม่ต้องตกใจครับตรงนี้ผมพอดภาพเอาไว้ครับของจริงก็จะชาร์จแบตไปเรื่อยๆครับก็คือจะถ้าสมมุติเราใช้ฟาชาร์จจะขึ้นเป็นภาพแบบนี้ครับซูเปอร์ไลท์ชาร์จสีส้มซึ่งสามารถชาร์จไฟได้อย่างรวดเร็วถ้าสมมุติใครไปไหนมาไหนก็ไม่ต้องกังวลเพราะว่าใช้เวลาเพียงแป๊บเดียวคุณก็สามารถชาร์จไฟเต็มได้ต่อมาครับก็คือโหมดที่ทุกคนต้องใช้อย่างโหมดกล้องครับซึ่งตัว Realme X7 Pro ครับมาพร้อมกล้อง4เลนกล้อง4เลนมีอะไรบ้างครับประกอบไปด้วยกล้องหลักความละเอียด64ล้านพิกเซลกล้องเลนส์ไวด์หรืออัลตร้าไวด์ครับ8ล้านพิกเซลกล้องมาโครถ่ายระยะใกล้2ล้านพิกเซลและกล้องเดฟสำหรับถ่ายหน้าชัดหลังเบลออีก2ล้านพิกเซลครับรายละเอียดของภาพเป็นยังไงเราดูครับผมถ่ายรูปมาเรียบร้อยแล้วเราจะมาเปิดให้ดูกันสำหรับรายละเอียดของภาพจะเป็นยังไงเรามาดูกันดีกว่าครับเริ่มจากรูปแรกครับผมถ่ายเป็นภาพอาหารนี่ครับหมูสเต๊ะเมื่อซูมเข้าไปครับก็จะสามารถเก็บรายละเอียดของอาหารได้อย่างยอดเยี่ยมไม่ว่าจะของที่จิ้มน้ำจิ้มหรือของที่ดูด้านนอกตัวกล้องเดียวมี X7 Pro สามารถแบ่งรายละเอียดของภาพได้อย่างชัดเจนรูปต่อมาครับจะทำให้ดูครับอย่างวัตถุที่อยู่ในโหลกแก้วอะไรตรงนี้ด้วยกล้องความละเอียด64ล้านพิกเซลครับเราสามารถดูเก็บรายละเอียดของภาพได้อย่างคมชัดรายละเอียดด้านในเห็นไหมครับซูมเข้าไปก็ไม่แตกตัวเซรามิกก็ไม่แตกอะไรใช้งานได้ปกติไม่มีปัญหาอะไรต่อมาครับโหมดมาโครครับโหมดมาโครสามารถเก็บภาพระยะใกล้ถึง4ซมซูมดูครับตัวนกฟามิงโกเซรามิกตัวนี้ก็สามารถเก็บรายละเอียดได้อย่างสวยงามเรียกได้ว่าถ้าสมมติว่าใครซื้อมาถ่ายพวกของจิ๋วหรืออะไรมองเนี้ยสามารถทำได้เป็นอย่างดีไม่ติดปัญหาอะไรอันนี้เป็นภาพเลนธรรมดาเลนมุมกว้างเมื่อเปรียบเทียบดูค่อยๆดูครับสามารถเก็บรายละเอียดของภาพได้อย่างดีสีของท้องฟ้าก็มีความสวยงามชัดเจนไล่โทนสีตามแสงแดดได้อย่างสวยงามเอาไปถ่ายงานการแดดการแดดงานอะไรเงี้ยก็ดีนี่ครับให้ดูเรื่องของการถ่ายในที่แสงน้อยถึงจะถ่ายในแสงน้อยครับพวกตุ๊กตาต่างๆก็ยังสามารถเก็บรายละเอียดได้ไม่มีปัญหาหรือว่าจะเป็นกล้องนึงครับก็คือกล้องสำหรับรายละเอียดหน้าชัดหลังเบอร์สังเกตดูนะครับตัวลูกตาด้านหน้าก็ยังสามารถเก็บขอบอะไรได้อย่างคมชัดส่วนด้านหลังก็ละลายได้อย่างสวยงามดูครับดูมุมด้านข้างละลายได้แบบพอดีเป๊ะการที่เขาละลายหลังอ่ะสามารถทำได้อย่างยอดเยี่ยมมากหรือว่าถ้าเป็นกล้องเซลฟี่ครับในตระกูลของเดียวมีเราบอกจุดเด่นจุดนึงของเขาไว้เลยครับคือการเซลฟี่ของเขาทำได้อย่างโดดเด่นสวยงามสามารถเซลฟี่ภาพออกมาได้อย่างสวยงามคมชัดไม่ติดขัดอะไรสาวๆคนไหนที่ซื้อแบบไปเซลฟี่ก็จะสามารถได้ภาพที่เนียนสดใสมากเลยครับและนี่นะครับก็คือเดียวมี X7 Pro ครับสมาร์ทโฟนตัวท็อปจากเดียวมีเลยมานี่รอบนี้เดียวมีบอกได้จัดเต็มไม่ว่าจะเป็นดีไซน์เครื่องที่แบบสวยงามมีการแลกเฉดสีวัสดุอย่างดีครับสเปคจัดเต็มไม่ว่าจะเป็นตัว CPU Dimensity 1000ทั้งเร็วแรงและรองรับ 5G กล้อง4ตัวที่สามารถถ่ายภาพได้ครบกราฟิกสวยงามหน้าจอมีรีเฟรชเรทถึง120Hz และ240Hz สำหรับการสัมผัสครับที่สำคัญครับแรม8ลอม128รองรับ UFS 2.1 สามารถถ่ายโอนข้อมูลได้อย่างรวดเร็วและแบตเตอรี่ 4,500 พร้อมฟาชาร์จ 65W ฟาชาร์จเร็วเป็นอันดับต้นๆของวงการในราคาสุดคุ้มเพียง 16,990 บาทครับสำหรับใครที่สนใจครับเดี๋ยวมีตัว X7 Pro มีให้เลือก2สีก็คือตัวสีขาวแบบนี้และตัวสีน้ำเงินครับสามารถหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วไปร้านขายสมาร์ทโฟนชั้นนำครับสำหรับวันนี้ทัชโฟนบิลขอลาไปก่อนสวัสดีครับ